ปปช.รอสอบบัญชีพิธาวันโอนหุ้น ITV รับเช็คต้นขั้วคำสั่งศาลให้พิธาเป็นผู้จัดการมรดกทำได้ยากเนื่องจากเอกสารหนานแล้วนายนิวัชชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวถึงการยื่นบัญชีทรัพย์สินของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลว่าต้องตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินทั้งระบบและทุกรายการแต่ที่ปรากฏเป็นข่าวมีแค่เรื่องหุ้น ITV และหนี้ค้ำประกันซึ่งต้องรอตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเบื้องต้นนายพิธาได้ยื่นบัญชีเข้ามาตอนรับตำแหน่งส.ส.เมื่อปี2562และมีการยื่นเอกสารการถือหุ้น ITV เข้ามาเพิ่มเติมพร้อมทั้งแนบคำสั่งศาลเมื่อประมาณเดือนมีนาคม2550ให้เป็นผู้จัดการมรดกโดยต้องดูว่าโอนเมื่อไหร่ขณะที่การตรวจสอบคำสั่งศาลนั้นเลขาธิการปปช.กล่าวว่าทางปปช.ต้องไปเช็คจากสำเนาหรือต้นขั้วคำสั่งว่ามาจากศาลจริงหรือไม่แต่ปรากฏว่าคำสั่งศาลนั้นมีมาตั้งแต่ปี2550ซึ่งก็นับเป็นเวลา15ปีแล้วและโดยปกติของเอกสารราชการ10ปีก็ทำลายแล้วค่ะดังนั้นจึงเป็นความยากลำบากในการตรวจสอบแต่เพิ่งได้รับแจ้งมาว่าการแต่งตั้งให้นายพิธาเป็นผู้จัดการมรดกไม่มีผู้ใดคัดค้านเพียงแต่อยู่ที่ว่าทรัพย์สินในกองมรดกมีเท่าไหร่ซึ่งต้องไปดูว่าในพินัยกรรมนั้นมอบให้กับใครบ้างนายพิธาอาจเป็นผู้จัดการมรดกที่ต้องไปทำการแบ่งให้ทายาทซึ่งตรงจุดนี้ไม่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของปปช.ค่ะทั้งนี้นายนิวัชชัยกล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะว่าการตรวจสอบพินัยกรรมนั้นต้องไปตรวจสอบเช่นที่ดินมอบให้กับนายก.ก็ต้องไปจดทะเบียนโอนเพื่อเป็นกรรมสิทธิ์หรืออีกกรณีไม่มีพินัยกรรมหรือมีแต่ไม่ได้ระบุชัดเจนผู้จัดการมรดกต้องไปคุยกันว่ามรดกทั้งหมดยกให้ใครบ้างส่วนในทางกฎหมายการจะบอกว่าหุ้น ITV ยังไม่เป็นของนายพิธาหรือไม่อย่างไรยังตอบไม่ได้ค่ะเพราะยังไม่เห็นรายละเอียดแต่หน้าที่ของปปช.มองอย่างเดียวก็คือตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งมีทรัพย์สินดังกล่าวแล้วหรือไม่และยื่นแล้วหรือยังส่วนการจะเป็นผู้จัดการมรดกแล้วส่งผลให้เป็นคุณสมบัติต้องห้ามเป็นเรื่องอีกหน่วยงานต้องวินิจฉัยขณะที่วันนี้ได้รับแจ้งจากทางสารบัญมาว่ามีจำนวนส.ส.ที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินเข้ามาแล้วหลังพ้นตำแหน่งกว่า 80%ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่18มิถุนายนนี้แต่เบื้องต้นก็ได้มีการยื่นขอขยายเวลาเข้ามาเพิ่มเติมค่ะประธานกกต.เตรียมประกาศรับรองส.ส.ตามกรอบยืนยันเร็วกว่าปี2562แน่นอนค่ะรับเอกสารหลุดจริงแต่ไม่ทั้งหมดขณะหุ้นพิธารอกระบวนการสอบสวนนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงการรับรองส.ส.อย่างเป็นทางการค่ะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นกระบวนการที่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมกกต.แล้วส่วนจะต้องมีหลักฐานประกอบการพิจารณามากกว่านี้จะเป็นเรื่องของสัปดาห์หน้าส่วนการจะรับรอง 95% หรือทั้งหมดหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของพยานหลักฐานเพราะขึ้นอยู่กับมาตรา127ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ที่ให้กกต.ตรวจสอบเบื้องต้นหากมีเหตุเชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมให้กกต.มีการประกาศผลภายใน60วันค่ะอย่างไรก็ตามมาตราดังกล่าวยังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบเบื้องต้นไว้จำนวนมากซึ่งกกต.ต้องรับฟังรายงานจากผู้ตรวจการเลือกตั้งและข้อมูลข่าวสารจากกกต.ประจำจังหวัดซึ่งต้องไปดูว่าเป็นคำร้องที่เป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเป็นคำร้องในลักษณะฝ่าฝืนกฎหมายอื่นๆนายอิทธิพรยังกล่าวถึงเอกสารเสนอพิจารณารับรองว่าที่ส.ส.ที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้มีจำนวน71เขตที่ถูกแขวนไว้ว่าเป็นเพียงเอกสารส่วนหนึ่งที่ใช้ประกอบการพิจารณาค่ะเพียงแต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ส่วนจะยังไม่ประกาศรับรอง71ส.ส.หรือไม่นั้นไม่อยากพูดเช่นนั้นเพราะต้องไปดูข้อมูลเกี่ยวกับคำร้องว่าเป็นประเภทไหนซึ่งตนก็ตระหนักดีในความต้องการของกระแสให้มีการประกาศรับรองส.ส.โดยเร็วแต่ตามกฎหมายก็ต้องมีการตรวจสอบเบื้องต้นแต่ยืนยันนะคะว่าประกาศรับรองเร็วกว่าการเลือกตั้ง2562แน่นอนส่วนการพิจารณารับรองส.ส.บัญชีรายชื่อทางสำนักงานก็จะเสนอมาพร้อมกันในสัปดาห์หน้าค่ะกรณีการแจกใบเหลืองใบส้มนั้นต้องให้ก่อนประกาศผลแต่ต้องตรวจสอบว่ากระบวนการไต่สวนเรียบร้อยและส่งเรื่องมาถึงเลขาธิการกกต.แต่ตามกรอบเวลาที่เหลืออยู่หากให้มีการเลือกตั้งใหม่ก็สามารถทำได้แต่ไม่อยากให้มองไปถึงขนาดนั้นเพราะข้อมูลคำร้องที่ส่งมายังไม่ชัดเจนค่ะส่วนจะพิจารณารับรองไปก่อนแล้วค่อยสอยทีหลังก็สามารถทำได้ตามมาตรา85แต่ต้องดูข้อเท็จจริงและภาพรวมเป็นรายกรณีส่วนการเรียกร้องให้มีการรับรองนายพิธาไปก่อนเพื่อให้ดำเนินการต่อตามมาตรา82ที่ให้สมาชิกแต่ละสภาดำเนินการเข้าชื่อเพื่อส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสภานั้นๆประธานกกต.ย้ำว่าเรื่องนั้นไม่สามารถพูดตอนนี้ได้เพราะการพิจารณาจากกกต.ยังไม่เสร็จสิ้นขณะที่การตรวจสอบกรณีนายพิธาถือหุ้น ITV นั้นตอนนี้เข้าสู่กระบวนการสืบสวนไต่สวนไปแล้วตั้งแต่วันที่9มิถุนายนค่ะ
ซึ่งจะดำเนินการภายใน20วันหากไม่เสร็จสิ้นสามารถต่อเวลาได้อีก15วันโดยต้องเน้นให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและเมื่อถามย้ำว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะพิจารณารับรองนายพิธาไปก่อนเพื่อให้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไม่มีปัญหานายอิทธิพรกล่าวว่าคิดแบบนั้นไม่ได้ค่ะเพราะเมื่อเรื่องเข้าสู่กระบวนการไต่สวนไปแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมไม่สามารถไปเร่งรัดได้นายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบตามปกติก่อนเปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีเหลืองวันจันทร์นี้พร้อมจับตาสถานการณ์การเมืองหลังกกต.เตรียมรับรองส.ส.ในสัปดาห์หน้าค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าปฏิบัติหน้าที่ยังทำเนียบรัฐบาลในเวลา 9:25 นาทีแม้ไม่มีวาระงานค่ะโดยจะเป็นการเคลียร์เอกสารบนตึกไทยคู่ฟ้าซึ่งก็ต้องจับตานะคะว่าจะมีการเรียกหน่วยงานใดเข้ามาพบเพื่อหารือหรือไม่เนื่องจากเป็นช่วงโค้งสุดท้ายปลายรัฐบาลก่อนที่จะมีการฟอร์มทีมรัฐบาลใหม่ซึ่งจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนสิงหาคมอย่างไรก็ตามภารกิจของพลเอกประยุทธ์ในวันจันทร์ที่19มิถุนายน2566นี้จะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรถเสมือนจริงตลอดสายอย่างเป็นทางการของรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีลาดพร้าวสถานีสีเอี่ยมโดยนายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงพร้อมรับฟังรายงานสรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวถึงสำโรงค่ะขณะเดียวกันนะคะต้องจับตาการประกาศรับรองส.ส.ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.หลังจากที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการรับรองอย่างเป็นทางการในช่วงสัปดาห์หน้าว่าส.ส.ซีกรัฐบาลเดิมจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างกระทรวงการต่างประเทศแจ้งความคืบหน้านำพลายศักดิ์สุรินทร์กลับไทย2กรกฎาคมนี้ขอบคุณความร่วมมือรัฐบาลศรีลังกานางกาญจนาภัทรโชคอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้าการเตรียมการนำพลายศักดิ์สุรินทร์กลับไทยในวันที่2กรกฎาคม2566โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโคลัมโบได้ปฏิบัติภารกิจอย่างแข็งขันเพื่อให้การดำเนินภารกิจลุล่วงในเวลาอันจำกัดโดยได้หารือทั้งในระดับสูงและกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในศรีลังกาค่ะซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่13มิถุนายน2566นายพศหันพลเอกอัครราชทูตณกรุงโคลัมโบได้เข้าพบนายทิเนศคุณวันเทนะนายกรัฐมนตรีศรีลังกาเพื่อรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานในส่วนของไทยและขอรับการสนับสนุนในด้านต่างๆจากศรีลังกาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีศรีลังกาไปแล้วเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนที่นายกรัฐมนตรีศรีลังกาจะเยือนไทยเพื่อร่วมงานวิสาขบูชาโดยภายหลังการหารือในครั้งนั้นนายกรัฐมนตรีศรีลังกาได้จัดการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทันทีโดยเน้นขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกับฝ่ายไทยในเรื่องนี้อย่างเต็มกำลังซึ่งเอกอัครราชทูตได้ขอบคุณรัฐบาลศรีลังกาที่ได้พิจารณาอนุญาตและอำนวยความสะดวกให้นำพลายศักดิ์สุรินทร์กลับมารักษาอาการเจ็บป่วยที่ประเทศไทยค่ะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้ส่งควานช้าง2คนรวมถึงคณะผู้เชี่ยวชาญและสัตวแพทย์จากประเทศไทยไปยังศรีลังกาเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนนั้นสถานเอกอัครราชทูตได้สนับสนุนจัดเจ้าหน้าที่ช่วยสื่อสารกับทางสวนสัตว์เพื่อให้การเตรียมการฝึกช้างเป็นไปอย่างราบรื่นและยังได้เตรียมการที่จำเป็นด้านยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์รวมทั้งประสานข้อมูลกับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยละเอียดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การขนส่งพลายศักดิ์สุรินทร์เรียบร้อยที่สุดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News